ลุงใหญ่ชายชราวัย77ปีคนสู้ชีวิตกับจักรยานคู่กายมีอาชีพเก็บผักขายเลี้ยงชีพมายาวนานกว่า10ปีวันนี้มีโอกาสเราก็แวะมาเติมกำลังใจให้กันครับไม่รั่วนะครับนะขาไม่รั่วผมนี่ปะแล้วปะอีกครูลุงจะทำห้องน้ำวันไหนเดี๋ยวบอกผมนะเดี๋ยวผมจะซื้ออุปกรณ์มาให้นะถ้าพูดถึงทหารที่คอยช่วยเหลือประชาชนหลายคนก็คงจะนึกถึงหมวดภัยทหารชายแดนใต้ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่คนยากและภาพที่เห็นอยู่บ่อยๆเมื่อเจอหมวดภัยคือการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนยากไร้แต่แท้จริงแล้วหมวดภัยเป็นมากกว่านั้นนอกจากจะเป็นทหารชายแดนใต้ที่คอยปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแล้วยังช่วยเหลือทุกคนที่มีโอกาสช่วยในทุกเรื่องที่สามารถช่วยได้ซึ่งความสุขของหมวดภัยชัดเจนว่าสร้างได้ง่ายๆแค่เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันนอกเหนือจากการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขอความช่วยเหลือกันเข้ามาแล้วหมวดภัยยังพยายามจะช่วยทุกคนให้ได้อิ่มท้องตามกำลังที่มีล่าสุดหมวดภัยพาไปดูชีวิตของลุงใหญ่อีกหนึ่งคนสู้ชีวิตที่ไม่ท้อเก็บผักขายเลี้ยงชีพอยู่แบบพอเพียงโดยลุงใหญ่ชายชราวัย77ปีมีจักรยานคู่กายทำอาชีพเก็บผักขายเลี้ยงชีพมายาวนานกว่า10ปีลุงไม่เคยท้อกับชีวิตและยังบอกอีกว่าภาคใต้ของเราอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วทุกอย่างเป็นเงินได้หมดขอเพียงเราไม่งอมืองอเท้าลุงเองไม่มีต้นทุนชีวิตอาศัยเก็บผักตามธรรมชาติมาขายมีรายได้ทุกวันแม้ไม่มากก็อยู่ได้แบบพอเพียงลุงกินอยู่แบบเรียบง่ายอาศัยที่ดินของกรมชลประทานทำที่พักอาศัยพอได้หลบแดดหลบฝนลุงบอกอยู่ได้สบายมากสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเพราะได้ออกกำลังกายและกินผักตามธรรมชาติลุงใหญ่ชายชราวัย77ปีคนสู้ชีวิตกับจักรยานคู่กายมีอาชีพเก็บผักขายเลี้ยงชีพมายาวนานกว่า10ปีลุงไม่เคยคิดท้อต่อชีวิตและยังบอกอีกว่าภาคใต้ของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วทุกอย่างเป็นเงินได้หมดขอเพียงเราไม่งอมืองอเท้าลุงจะเข้าป่าไปเก็บผักนำมาส่งให้กับแม่ค้าในตลาดสดเป็นประจำทุกวันลุงได้ทำบ้านพักเล็กๆพอได้หลบแดดฝนอยู่ในที่ดินของกรมชลประทานวันนี้มีโอกาสเราก็แวะมาเติมกำลังใจให้กันครับไม่รั่วนะครับนะขาไม่รั่วผมนี่ปะแล้วปะอีกทั้งนี้หมวดภัยยังสัญญาว่าจะช่วยซื้ออุปกรณ์ทำห้องน้ำมาให้พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ลุงใหญ่ได้กินได้ใช้เติมใจให้เต็มในวันที่ได้เจอกันซึ่งคลิปนี้ของหมวดภัยทำชาวเน็ตใจฟูไม่น้อยเข้าไปให้กำลังใจทั้งหมวดภัยและลุงใหญ่บางบอกว่าขอบคุณผู้หมวดที่แบ่งปันความสุขให้ลุงเห็นคลิปหมวดภัยแล้วรู้สึกดีในยุคสมัยนี้หาคนที่ทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์มีน้อยขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปค่ะที่พึ่งพาของคนยากไร้หรืออีกความเห็นที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของหมวดภัยภูมิใจอย่างแน่นอนขนาดผมเองดูคลิปแล้วยังประทับใจเลยครับขอบคุณแทนทุกคนที่หมวดได้ช่วยเหลือครับเดี๋ยวลุงจะทำห้องน้ำวันไหนเดี๋ยวบอกผมนะแต่ผมจะซื้ออุปกรณ์มาให้นะกลางวันเราก็จะเข้าป่าพวกผักอะไรครับผักหลายอย่างผักลึงนะเลี้ยงพวงเลี้ยงกระถิ่นผักปุ้งผักอะไรผักบ้านๆนะเอามาส่งตลาดอุปกรณ์ประกอบอาชีพมีพร้อมแล้วนะเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มไหมครับข้าวสารอาหารแห้งไข่นะครับเนาะตั้งยืนเลยก็ได้สตอกินเป็นนะครับนะปวดตัวกับปวดอะไรอย่างนั้นนะลุงนะครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ